ได้พลังมาแล้วผมจะไม่มีใครนั่งหลับนะมีแต่ภาพนั่งหลับทั้งเลยต้องฉีกมีใครขาดไหมต่อไปก็จะได้เชิญพิธีกรท่านต่อไปนะครับเด็กเข้าสู่บนตาสงบเข้าสู่บนที่แท่นบรรยายนะครับเมื่อถือเนี่ยนะครับอย่าพูดเล่นนะครับสวัสดีค่ะเสียงไม่ดังพอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อไปก็มาเจอกันชั่วโมงที่2ก่อนที่เราจะพักเที่ยงต่อไปเราก็จะเจออีก3พระอาจารย์ทำไมถึงมีการจัดให้มีการฟังโดยไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นเพราะว่าพิจารณาแล้วว่าเราจะเติบโตไปในวันข้างหน้าสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดสำหรับปริญญาตรีหรือนิสิตต่างเนี่ยหรือความหมายของคำว่านิสิตหมายถึงอะไรครับคนสวยนิสิตแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ที่กำลังศึกษาในระดับที่สูงขึ้นนิสิตแปลว่าอะไรครับคนงามผู้ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาเจ้าย่านิสิตต่างหมายถึงอะไรเจ้าคะนักศึกษาเจ้าพี่เจ้าพี่นั่นแหละนิสิตต่างแปลว่าอะไรคะนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษานะคุณลูกนิสิตแปลว่าอะไรคะผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาเนาะพูดมาทั้งหมดก็ถูกทั้งหมดนั่นแหละแต่ใจความของนิสิตมันหมายถึงผู้ฟังที่มากกว่าหรืออยู่ในช่วงที่ฟังอย่างเดียวจึงเรียกว่านิสิตนั่นเองหรือเรียกว่าผู้ฟังอย่างเดียวนะครับผู้ฟังอย่างเดียวนะฟังเขาพูดแล้วก็ไปร่างอะไรบางอย่างตามกรอบขอบเขตหรือตามแผนฝึกหัดแต่ละอาจารย์ที่ถ่ายทอดแล้วช่วงกระบวนการถ่ายทอดนั้นก็ต้องให้นิสิตต่างเป็นผู้พรีเซนต์หรือนำเสนอตามความรู้ความเข้าใจของตนเองก่อนผิดถูกอย่างไรอาจารย์จะเป็นคนชี้บอกว่ามันผิดยังไงถ้าถูกถูกแบบไหนนี่คือในระดับปริญญาตรีหรือเราเรียกว่าบัณฑิตนั่นเองเมื่อจบแล้วเขาจะเรียกเราว่าบัณฑิตไม่ใช่นิสิตเพราะนิสิตยังอยู่ในยูนิเวอร์ซิตี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าเราจบออกไปแล้วเขาจะเรียกเราว่าอ๋อเป็นบัณฑิตใช่ไหมคนนี้คือระดับปริญญาตรีหรือผู้ที่ฝึกฝนในด้านทักษะฟังพูดอ่านเขียนมากสังคมจะให้ความคาดหวังในระดับหนึ่งทันทีถ้าพวกคุณจบออกไประดับปริญญาตรีสังคมเริ่มต้นจากพ่อแม่พี่น้องลูกบ้านอาหารของคุณเขาจะให้ความคาดหวังในตัวของคุณทันทีทำเป็นเล่นไม่ได้นะคะทำเป็นเล่นไม่ได้ด้วยเหตุนั้นเองพระบาทเจ้าหรือเจ้าของแผ่นดินเขาจึงมามอบนะเขาจึงมามอบเกียรติให้ในฐานะที่คุณฟังมามากตลอดระยะเวลา5ปีบางหลักสูตรนะบางหลักสูตรครุศาสตร์6ปีก็มีต้องต่ออะไรของเขาอีกต้องเรียนเพิ่มเรียนเสริมอะไรอีกมากมายกว่าเขาจะจบมาได้ไหมอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย5ปีเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าคุณเป็นบัณฑิตที่ควรค่าแก่การพัฒนาชุมชนสังคมและก็ประเทศชาติเพราะเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาปุ๊บคุณจะต้องอาศัยการฟังดังนั้นคนเป็นบัณฑิตไม่ใช่ใครพูดอะไรก็จะต้องเชื่อไม่ได้เป็นบัณฑิตไม่ได้
ฟังเขาก่อนว่าเขาพูดอะไรแล้วสิ่งที่ฟังมันมีหลักการและเหตุผลไหมมันมีหลักการของมันไหมมันมีเหตุผลหรือมันเป็นเพียงแค่ความเชื่อที่คนเขากำลังมาตีฟองในอากาศเฉยๆแล้วพวกเราก็วิ่งแห่เข้าไปเชื่อว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นมันถูกต้องในโลกด้วยไหมเห็นไหมใครก็ออกมาทำเรียวใครก็ออกมาทำติ๊กต็อกใครก็ออกมาทำยูทูบใช่ไหมแต่จริงเท็จประการใดทำไมเวลาเราฟังให้เฉยเราถึงเชื่อคะโดยปราศจากการไตร่ตรองคิดพิจารณาถูกไหมดังนั้นทุกเรื่องอยู่ในระดับบัณฑิตแล้วทุกเรื่องเลยที่เห็นที่ได้ยินที่ได้สัมผัสจะต้องมีกระบวนการในการรับรู้เสมอไม่ใช่ใครนินทาอะไรว่าโอ๊ยยายนี่เขาไปแอบมีกันอะไรกับคนนั้นแล้วเรามาพูดให้เราฟังแล้วเราก็ไปพูดให้อีกคนอื่นฟังโดยปราศจากความจริงว่าเรื่องที่ฟังนั้นจริงหรือไม่แม้แต่มันจะเป็นจริงแล้วเราไปพูดต่อมันจะสร้างความเดือดร้อนให้เราอย่างไรเห็นไหมถ้าพูดไปแล้วเราจะต้องเสียเพื่อนทั้งสองคนเราจะพูดดีไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าจงรักษาประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านพระพุทธเจ้าบอกว่าให้รักษากันทั้งสองฝ่ายนั่นหมายความว่าเมื่อเพื่อนมีความลับอะไรสิ่งที่เราจะต้องเก็บได้คือความลับของเพื่อนจึงถือว่าเป็นเพื่อนแท้เราอย่าเอาความลับของเพื่อนไปพูดด้วยความขนองปากหรือสนองปากคิดว่าเพื่อนเราพูดอย่างนี้แล้วไม่เป็นอะไรถ้าอย่างนั้นแปลว่าเรื่องนั้นก็จะต้องไม่เป็นความลับใช่ไหมเมื่อมันถูกเป็นความลับเมื่อเราเป็นผู้ไปเปิดเผยความลับเพื่อนกับเพื่อนจะต้องแขนงใจกันผิดใจกันลามมาถึงเราเขาก็จะไม่นับถือเราเป็นเพื่อนด้วยความเชื่อว่า